ก็ไปธุระโน่นนี่แต่ก็เพื่อไปบอกความจริงแก่ผู้แก่คนความจริงของชีวิตเรามันมีอยู่ความไม่จริงก็มีอยู่ความไม่เที่ยงอย่าเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงนะบอกอย่างนี้อย่าเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์นะบอกอย่างนี้อย่าเป็นทุกข์เพราะความไม่ใช่ตัวตนมันมีความไม่เที่ยงแล้วก็ยังเป็นทุกข์ใช่ความเป็นทุกข์อยู่แล้วก็ยังเป็นทุกข์ซ้ำลงไปอีกมันแค่ไหนได้ความเป็นทุกข์ทำให้เราไม่เป็นทุกข์ตรงนี้เราจะต้องปฏิบัติกันตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้มันไม่ใช่ตัวตนเราก็ยังเป็นทุกข์มันก็ร้องไห้กับรถที่มันวิ่งออกนี้ไปจากสถานีเราอยากให้มันอยู่สถานีเราก็ร้องไห้เวลามันวิ่งไปมันอยู่ไม่ได้บางทีเราก็ดึงมันไว้มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราก็วางซะความไม่เที่ยงก็วางซะความเป็นทุกข์ก็วางซะความไม่ใช่ตัวตนก็วางซะนี่เรียกว่านักปฏิบัติทำไงเราจึงจะรู้แจ้งอย่างนี้ได้ถ้าเรามาเจริญสตินี่ถ้าเรามีจะบอกความจริงต่อเราสติตัวนี้พาให้เราเห็นความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงสติตัวนี้จะพาให้เราเห็นความทุกข์ตามความเป็นจริงสตินี้จะทำให้เราเห็นความไม่ใช่ตัวตนตามความเป็นจริงเราไม่ตาในตาเนื้อด้วยเราเห็นกายในความไม่เที่ยงในกายก็มีในความเป็นทุกข์ในกายก็มีความไม่ใช่ตัวตนในกายก็มีความไม่เที่ยงในนามก็มีในจิตก็มีความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในจิตก็มีความไม่ใช่ตัวตนในจิตก็มีเป็นความโลภความโกรธความหลงมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนมันเป็นทุกข์เราก็ยังมีเวลาใดความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นใจเราก็เอามาซ่อมเติมเราแทนที่จะเปลี่ยนเป็นความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเราก็ไม่เปลี่ยนตรงนี้การปฏิบัติคือเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์มีวิธีปฏิบัติถ้ามีสติมันจะไปอย่างนั้นไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าเมื่อไรมันจะเกิดไม่ทุกข์เมื่อไรมันจะเชื่องไม่ใช่ไปขออย่างนั้นไปพร้อมๆกันเหมือนเราเดินจากศาลาไก่ไปศาลาหน้าไปพร้อมๆกันไม่ใช่เรานั่งอยู่ศาลาไก่เราไปศาลาหน้ายังหวนคิดถึงอยู่ที่นี่ไปพร้อมๆกันเป็นปัจจุบันก้าวไปที่ใดก็ลู่ไปพร้อมๆกันอย่าไปถึงก่อน ถึงก่อนถึงเห็นก่อนเห็นไม่ใช่นะบางทีมันถึงแล้วถึงศาลาหน้าแล้วก็ยังมาอยู่ตรงนี้ไปอยู่ในอดีตเป็นอดีตไปแล้วเราจึงมีปัจจุบันเช่นเดี๋ยวขณะนี้เรานั่งอยู่เป็นปัจจุบันอีกสักหน่อยมันเกิดเวทนาปวดขาก็เปลี่ยนไปเป็นอดีตไปแล้วอริยบทที่เรานั่งเมื่อกี้เนี่ยเราสวดมนต์เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วมันก็เคลื่อนมาถึงปัจจุบันที่มานั่งอยู่ตรงนี้หลวงพ่อก็มาพูดอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ในกระบวนเรื่องสาธยายธรรมทั้งสัมมาสัมพุทโธพระกว่ามันเป็นอดีตไปแล้ววันนี้ก็เลยมาพูดธรรมะเนี่ยมันเป็นปัจจุบันเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นปัจจุบันยิ่งเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวก็เป็นปัจจุบันนี่คือของจริงคือปรมัตถ์ปรมัตถ์มีอยู่ในสมมติคำพูดอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นสมมุติแต่เอามาเป็นปรมัตถ์เราพุทโธก็คือรู้คือตื่นคือเบิกบานเรารู้ไปพร้อมๆกันขณะที่เราพูดขณะที่เราสาธยายขณะที่เราสวดเรารู้ไปพร้อมๆกัน
ไปพร้อมๆกันมีสติกับรู้ไปพร้อมๆกันอย่าไปคิดเรามีความรู้สึกตัวก็ใช้ได้แล้วอย่าไปคิดว่าเรารู้หรือเปล่าเราถูกหรือเปล่าอย่าไปคิดหารู้สึกก็ใช้ได้แล้วคิดมือขึ้นรู้สึกก็ใช้ได้แล้วเคลื่อนมือเคลื่อนไหวมือไปมาก็ใช้ได้แล้วรู้แล้วถูกต้องแล้วอย่าไปหามันอย่ากระโดดหนีออกไปทางอื่นรู้สึกรู้สึกก็ใช้ได้แล้วเรามือไว้ข้างหลังเรากำมือเราก็เห็นแล้วใช้ได้แล้วเห็นอยู่รู้สึกอยู่มันบอกความถูกมันความรู้มันบอกเราความหลงก็บอกเราถ้ามันหลงก็ใช้ไม่ได้ก็กลับมารู้สึกซะอันนี้คือไปพร้อมๆกันฟังนี่ก็ไปพร้อมๆกันอย่าไปชอบอย่าไปไม่ชอบสิ่งที่เป็นผิดก็ให้เอาสิ่งที่เป็นถูกก่อสร้างให้เจริญในตัวเราก็มีในคนอื่นก็มีคนอื่นพูดก็มีคนอื่นทำก็มีในตัวเราพูดเราทำเราคบเราคิดบางทีก็เปลี่ยนถ้าสิ่งไหนมันถูกก็เจริญภาวนาทำให้มากอย่างไหนมันผิดก็เปลี่ยนนี่เรียกว่าไปพร้อมกันขณะที่เราปฏิบัติอยู่เอาไปมาก็ไกลไปเรื่อยไกลจากความหลงไปเรื่อยๆเห็นกายเห็นใจเห็นกายคือเห็นมันเคลื่อนไหวเราเจตนาเห็นอยู่เราทำอยู่ลมตรงหน้าเราอยู่เฉพาะหน้าเราอยู่แล้วก็เราดูอยู่ซึ่งหน้าเราถ้าเราเห็นกายอย่างนี้เราดูกายถ้าดูมันจะไปไหนเรามันซึ่งหน้าเห็นหน้าต่อหน้าเฉพาะหน้าเราอยู่มันก็เห็นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเห็นความคิดก็ไม่ได้หลบมันคิดขึ้นมากันโลกเกี่ยวข้องกับความคิดมันสอนให้เรารู้สึกตัวไม่ใช่ความคิดสอนให้เราหลงในการปฏิบัติแต่ก่อนนี้กายมันสอนให้เราหลงจิตใจมันสอนให้เราหลงความคิดความทุกข์ก็สอนให้เราหลงความโกรธก็สอนให้เราหลงวันนี้สอนให้เรารู้ความโกรธสอนให้เราโลภความโลภความหลงสอนให้เราโลภความคิดสอนให้เราโลภเคยหลงไปกับความคิดมามากแล้วบัดนี้เรามาโลภศึกษาโลภศึกตัวกลับมาหากายเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่หลงแล้วบัดเราคิดมันคิดลงไปไม่ได้ห้ามมันเลยแต่มันคิดขึ้นมาโลภศึกเนี่ยโลภศึกกายนี่ความคิดเลยไม่ได้สอนให้เราหลงเลยความคิดสอนให้เรารู้วันนี้ความทุกข์ก็สอนให้เรารู้วันนี้มาเปลี่ยนเป็นความรู้สึกไปเสียทั้งหมดเปลี่ยนได้ทั้งหมดด้วยในกายในใจเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้ได้แล้วก็สร้างตัวรู้ต่อพุทธะพือไปได้นี่คือการกระทำของเรามันทำได้จริงๆปฏิบัติได้ให้ผลได้จริงๆนี่คือของจริงถ้าสมมติเนี่ยทำไม่ได้เช่นบุญบุญคืออย่างนั้นคืออย่างนี้วาดวโนภาพจินตนาการบาปคืออย่างนั้นอย่างนี้วาดวโนภาพจินตนาการสวรรค์นิพพานไปอย่างนั้นอย่างนี้วาดวโนภาพไปโน่นคิดรู้คิดเห็นคิดรู้คิดเห็นมันไกลวันนี้มาพบเห็นเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเราเกิดการพบเห็นกับหูกับตาเห็นกับมือของเราเราทำกับมือของเราเราทำกับกายของเราเราทำกับใจของเราเวลาใดที่มันหลงเปลี่ยนเป็นตัวรู้ทำด้วยมือทำด้วยฝีมือของเราทำด้วยกายด้วยใจทำด้วยรูปด้วยนามของเรานี่คือของจริงเอามาทำเป็นของจริงมันจับได้มันต้องได้ความโกรธความโลภความหลงก็จับได้แล้วก็วางได้มันก็เราจับไปเราก็วางได้เราจับงูเราก็วางได้แต่เราไม่รู้จับไฟเราก็วางไม่เป็นมันก็เด็กน้อยและอ่อนเห็นไฟมันจะคว้าใส่บางทีพ่อแม่ก็ให้มันจับลองดูซิพอมันจับแล้วมันก็ร้องให้มันเห็นทีละข้างหน้ามันก็ไม่จับแต่ว่า
นี่มันเป็นบทเรียนของกายแต่ว่าบทเรียนของใจเนี่ยถ้าไม่มีตัวปฏิบัติมันจะทำอย่างนั้นไม่ได้กายเวลาเหยียบน้ำมันก็ก็นั่งลงเอาน้ำออกหรือหลงออกหรือผ่าออกแต่ใจเนี่ยมันออกไม่เป็นถ้าไม่มีสติมีญาณมีความรู้สึกตัวเป็นมันโกรธนะมันก็ออกไม่เป็นที่ถลําเข้าไปด้วยพอใจที่จะโกรธมันทุกข์มันก็ไม่ออกมาเป็นถลําเข้าไปในความทุกข์น่ะบูดน่ะบึ้งอยู่นั่นแหละพอใจที่จะทุกข์ก็มีบางคนบัดนี้เรามาดูคือมาดูมามีตัวรู้สึกตัวมารู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันเป็นชั้นไหนมันจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรให้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยเต็มตรงมันก็เป็นไปเองความรู้สึกตัวไม่เปื้อนเปื้อนกับสิ่งใดหรอกความรู้สึกตัวเหมือนทองคำเหมือนทองลอยเส้นเหมือนเพชรนิ่มหนึ่งจะปนพูดปนหินปนทรายเวลาอยู่มันก็ยังเป็นเพชรเป็นทองอยู่เหมือนบัวใบบัวดอกบัวมันจะเกิดวันที่คนเน่าเหม็นมันก็ยังไม่เป็นอะไรมันก็ยังใบบัวก็ยังไม่ซับด้วยน้ำ ยังเป็นใบบัวในของจริงเป็นความรู้สึกตัวก็เช่นกันถ้าเรามาสร้างนะสร้างตัวนี้ให้มีมาตรฐานให้มีคุณภาพชีวิตเราคือความรู้สึกตัวนะเรามาสร้างจริงๆลองดูความรู้สึกตัวมันจะเป็นอะไรจะพาเป็นอะไรมันจะพัฒนาไปอย่างไรน้องไม่ต้องถามมันจะพัฒนาไปเองพัฒนาไปเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคเป็นผลไปหนอนจากปุถุชนเป็นกัลยาณปุถุชนกัลยาณปุถุชนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระเป็นโน่นตัวโลดมันพัฒนาจากความร้ายกลายเป็นดีไปตามหลักเราก็เรียกว่าภาวนาภาวนาคือสร้างความดีเปลี่ยนความร้ายกลายเป็นความดีเปลี่ยนความถูกคิดให้กลายเป็นความถูกนี่คือความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อแม่แต่ลูกคนไหนได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้ววางใจวางใจได้เออเราอยู่กับเพื่อนกมิตรที่เป็นกัลยาณมิตรก็วางใจได้เมื่ออยู่กับธรรมก็วางใจธรรมได้กัลยาณธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีความเมตตากรุณาวางใจได้แต่วางใจไม่ได้ก็คืออยู่กับธรรมคืออกุศลคือความโลภความโกรธความหลงจะวางใจวางใจไม่ได้บางทีตัดสินใจผิดเบียดเบียนตนแล้วไม่พอยังเบียดเบียนคนอื่นอีกแต่ว่าอยู่กับธรรมเนี่ยวางใจเราอยู่กับพ่อกับแม่วางใจเราอยู่กับมิตรกัลยาณมิตรก็วางใจเราอยู่กับโจรอย่าวางใจระวังต้องเสียมเตรียมตัวต้องระมัดระวังเมื่อเราอยู่กับความหลงแต่ก่อนเราไม่ค่อยสันทัดไม่ค่อยพิถีพิถันน่าจะอะไรจะมาร่วมมือทั้งหมดเวลานั้นผู้ไม่ปฏิบัติความโกรธมาก็ร่วมมือกับความโกรธความทุกข์มาก็ร่วมมือกับความทุกข์ความหลงมาก็ร่วมมือกับความหลงไม่หลงก็หาเรื่องให้มันหลงต่อไปกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะเล่ห์ล่อนเพลิดเพลินร่วมมือกับความหลงอาจจะร่วมมือกับความหลงมากกว่าร่วมมือกับความรู้ด้วยซ้ำไปเพราะมันในอาสาทะมันเป็นวัตถุกรรมคุณตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีใจก็ดีรูปรสกลิ่นเสียง
ึ่งเป็นวัตถุกามคุณทำให้สัตว์โลกติดลบติดลบของกามคุณคือเหนียวทำให้สันทัดก็ติดอยู่นั่นเหมือนลิงติดตังตาก็เอาหูก็เอาหลายเรื่องบางทีกินข้าวยังตายังดูทีวีบางทีทั้งเคี่ยวอาหารทั้งเขียนหนังสือทั้งดูทีวีมีคนมาเล่าให้ฟังคนเมืองเลยลูกสาวของผมแปลกนะหลวงพ่อบางทีกินเคี่ยวอาหารอยู่มือเขียนหนังสือไปบางทีก็ตาดูทีวีเอ้ยมันแปลกมันทำไมถึงทำอะไรได้ที่ก็เป็นอย่างนั้นมันหลายเรื่องแต่ที่เรามาเฉพาะเรื่องลองดูหาโอกาสเฉพาะเรื่องลองดูมาภาวนามาเจริญความรู้สร้างความรู้ให้มากขยันสร้างความรู้เอากายเอาใจเราสร้างไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสมุดปากกาดินสอปรมัตถ์มันมีอยู่กายมีอยู่ความรู้สึกตัวก็มีอยู่ความหลงก็มีอยู่เอาความรู้ตะพุทธตะพือแบกเข้าไปถางเข้าไปก่อนยังไม่เป็นรูปเป็นร่างก่อนต้องรู้จักตัวเลยจดลงไปอย่าไปหารูปร่างยังไม่รู้อะไรแหละมันดีที่สุดมันเราจะถางป่าทำไม่ถางไปก่อนยังไม่เห็นต้นข้าวต้นกล้าหรอกเอาขวานอะไรถางป่าไปก่อนมันค่อยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็ค่อยปลูกค่อยปลูกมันจะได้โอกาสปลูกข้าวปลูกของมันจึงจะได้เกิดผลและมันงามด้วยใหม่ๆคนไม่เคยรู้ไม่เคยทำอะไรอาจจะงามกว่าคนที่เคยรู้มามากมัวแต่มีความรู้อยู่เลยไม่ได้ทำ แบบนี้เราถางไปก่อนมันลบทวิชามันลบมันเป็นป่าคือความไม่รู้รู้ก็รู้ผิดๆอวิชาที่ใดมีป่าอย่าประมาทเสืออุบาทไม่อยู่คู่สถานถ้ามีป่ามันก็ต้องมีเสือมีสัตว์ร้ายมันวัดป่าสุขโตเนี่ยมีช้างมีเสือมีงูเหลือมงูเห่างูจงอางงูพิษอะไรต่างๆนี่นะที่ใดมีป่าก็มีสัตว์ร้ายมันเป็นของเขามันเป็นธรรมชาติชีวิตเราก็เหมือนกันป่าก็คืออวิชชาวันหนึ่งเราหลงอยู่เรารู้นะถ้าเราหลงไปเรามีป่าเราก็ถางน้อยน้อยหยอดลงไปน้อยตัวรู้ฟันป๊อกเดียวมันก็ใช้ไม่ได้การถางป่าคือป่าอวิชชาอวิชชาคือป่าความรู้สึกตัวคือการเที่ยวถางถางป่าทำใหม่ๆทำใหม่ๆก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างดอกยังไม่เห็นทิศเห็นทางอะไรทำไมเห็นของจริงมันเป็นยังไงเราค่อยทางไปโล่ไปโล่ไปความหลงอยู่ที่ไหนความรู้สึกตัวอยู่ที่นั่นความทุกข์อยู่ที่ไหนความรู้สึกตัวอยู่ที่นั่นความโกรธอยู่ที่ไหนความรู้สึกตัวอยู่ที่นั่นลองดูให้ทำอย่างนี้ลองดูใส่ความรู้เข้าไปเพิ่มความรู้เข้าไปอยู่กับเนื้อกับตัวหาวิธีที่จะอยู่กับเนื้อกับตัวบางทีก็เอามือกอดอกไว้แน่นหายใจเข้าหายใจออกบางทีก็บรรจงสร้างจังหวะบางทีก็บรรจงเดินจงกรมมันก็เรายืนที่จะทำงานเรานั่งที่จะเขียนหนังสือที่จะกินข้าวกิริยากินข้าวก็มีกิริยาการเขียนหนังสือก็มีท่ามีทางการจะจับจอบจับเสียงอะไรก็มีท่ามีทางการทำความรู้สึกตัวก็ใส่ท่าลงไปใส่ท่าพระพุทธเจ้านั่งกายตรงๆบั่นเอวหน้าอกคอใบหน้าในใจก็มีท่ายิ้มแย้มแจ่มใสมองอะไรในทางดีอย่าไปมองแบบขัดเคืองตาหูไม่ชอบอย่าให้ใจไปจะไปใช่ใจนะ
อย่าไปมองแบบลีๆขวางๆขวางๆลีๆไม่ลีหนออย่างเขาว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นเด็กหน่อยเรือเอ้ยเรือหล่มอะไรจำบ่ได้ จำได้ไหมคุณสะอาดเพลงสมัยโน้นสงครามโลกครั้งที่สองของขวางดีๆไม่ดีเนาะอะไรครับว่าชีวิตเราก็เหมือนกันอย่าของขวางดีๆให้มองในแง่ดีเขาด่าเราก็ลองมองในแง่ดีเลยความหิวก็มองในแง่ดีความปวดขาปวดแขนก็มองในแง่ดีเออมันเห็นนั่งในที่เนี่ยมันสบายแล้วเอาไปเอามาก็เอาปวดต้นขาปวดเข่าปวดน่องมันทับลงไปเอออันนี้เวทนามันเกิดขึ้นแล้วโอ้เวทนาหนอเนี่ยฉลาดกันโอ้นี่โลกมันไหลไปมันความทุกข์ความไม่เที่ยงมันไหลไปความไม่ใช่ตัวตนมันบอกเราก็เห็นอย่างนี้แหละเวทนาเห็นเวทนาเห็นปรมัตถ์ถ้าเวทนาเป็นของเราเห็นสมมติปัญญัติไม่ชอบโอ้ยเราปวดตายตายเลยเรียกว่าสมมติปัญญัติถ้าเห็นเวทนาเออสักว่าเวทนานั้นเออได้แล้วหรือว่าจักษุวิญญาณคณะวิญญาณขหาวิญญาณจักษุทางตาทางหูจมูกเลี้ยงกายใจมโนวิญญาณตัวร้ายพวกนี้มันแสมันซุกซนไปแสไปช่องไปซุกซนอะไรไม่รู้มโนวิญญาณมันเนี่ยนั่งอยู่นี่ไปแล้วถึงกรุงเทพถึงคนรักถึงคนชังไปแล้วมโนวิญญาณจักขุวิญญาณเคยมองตากับคนรักเคยมองตากับคนโกรธคนห่วยพอใจเคยชอบเคยได้เลยมันไปแล้วกลับมารู้สึกตัวสอนวิญญาณฐานะวิญญาณจักขุวิญญาณจักขุคือตาโสตวิญญาณคือหูบางทีมันได้ยินก็สร้างความหลงพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไปเฉลยความรู้สึกตัวไปเฉลยแล้วนั่งอยู่นี่มีแต่บทเรียนนะถ้ารู้ถ้าเราจะเรียนที่เราจะศึกษาตัวเรานะมีบทเรียนเยอะแยะไม่เหมือนเรียนทางโลกเรียนทางโลกต้องไปหาส่วนประกอบสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเรียนทางธรรมเนี่ยมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นกับกายกับใจรู้ตรงนี้แหละรอบรู้ในกองสังขารคือกายสังขารจิตสังขารเนี่ยมันจะออกมาให้เราเห็นเห็นเวทนาเห็นไหมเห็นกายเห็นไหมไม่เห็นไม่มีไม่มีไม่เห็นกายไม่เห็นเวทนาไม่มีใครไม่เห็นหรอกของจริงอ่ะแล้วของไม่จริงไม่เห็นก็ได้เห็นนิดนิดเนี่ยไม่เห็นหรอกเห็นเทวดาไหมเห็นสวรรค์ไหมเห็นเปรตเห็นนรกเห็นโลกเป็นล่างเป็นนิดอันนั้นไม่เห็นหรอกเห็นเห็นของเขาแต่ว่าบางคนไม่เห็นบางคนก็เห็นนั่นไม่ใช่ของจริงของจริงคือนี่คือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมนี่กายก็นั่งอยู่นี่ก้มโม่อยู่นี่มือเคลื่อนไหวอยู่นี่การเคลื่อนไหวที่เป็นมือก็เป็นกายการเดินก็เป็นกายหายใจก็เป็นกายพริบตาเกลื่อนน้ำลายก็เป็นกายนี่ทำไมจะไม่เห็นเวทนาคือมันก่อตัวขึ้นบนเข่าบ้างหรือบนก้นบ้างบนเอวบ้างบนคอบนอะไรในกายก็มีในใจก็มีเวทนามันจะก่อตัวขึ้นเห็นนะโอ้นี่เวทนามันอยู่กับกายโอ้นี่เวทนามันอยู่กับจิตก็เห็นขี้หน้ามันโอ้มันอยู่นี่ก็นี่นะนี่ต่อมันคิดไปโน่นปุ๊บปล่อยแล้วออกจากถ้ำคือกายกายเป็นถ้ำของจิตกายเป็นถ้ำของนามปุ๊บออกปล่อยไวไวมากไปแล้วก็อ้าวนั่งอยู่นี่ก็เหลือแต่กายแล้ววะเป็นกิริยาเฉยทำกรรมก็ไม่เป็นกรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่มีผลเป็นกตัตตกรรมเพ
ความหลงคนคิดกับความหลงอยู่ไม่มีสติเก็บความคิดไม่รู้จักกลับมาคุ้นคิดในอารมณ์ที่คุ้นคิดไม่รู้จักกลับมาอันนั้นไม่เป็นกรรมฐานเป็นกรรมที่ไม่มีผลทำเท่าไหร่ก็ไม่มีผลเพราะที่ว่ามันคิดปุ๊บไหวปุ๊บไหวรู้สึกตัวยิ้มหัวเราะความคิดตัวเองกลับมาหาการเคลื่อนไหวเดินจงกรมหายใจทันควรทันทีทันทีปรับกลับมาทันทีสอนแล้ววันสอนใจแล้ววันถ้าเอาถ้าใจมันไปเลยทั้งไหนเป็นอิสระภาพตามอาการของหลวงพ่อไม่ได้สอนสักทีไม่ได้สอนกายไม่ได้สอนใจเมื่อไม่ถูกสอนกายไม่ถูกสอนใจไม่ถูกสอนมันก็จะรู้อะไรมันก็จะเข้าพกเข้าลงไปสับสนไปหมดเลยแล้วยิ่งเขาดื้อแต่ก่อนเขามาสอนมันก็จะอยู่ยังไงมันก็ไม่อยู่แล้วมันเขาดื้ออยู่แล้วกายก็ดื้ออยู่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจดื้ออยู่แล้วแต่บางคนบางพวกบางคนไม่ค่อยดื้อนะชอบอยู่เป็นเจ้าสมาธิสงบเสงี่ยมไม่ค่อยอะไรกับใครอันนี้ก็อาจจะง่ายสักหน่อยถ้ามันซุกซนมามากมากเปิดพ้นมากมันกายสังขารจิตสังขารมันซุกซนมาโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาจะเล่นมาเขาเป็นใหญ่รูปก็เป็นใหญ่เวทนาก็เป็นใหญ่สัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นใหญ่เช่นคนสูบบุหรี่วิญญาณไปการสูบบุหรี่เป็นสังขารการติดบุหรี่เป็นวิญญาณวิญญาณคือมันติดคนเจ้าอารมณ์ความโกรธเป็นนิสัยจริตนิสัยเรียกว่าวิญญาณแห่งคนความโกรธการเสพติดก็ติดเป็นวิญญาณมันเปิดเพื่อนมาความรักความชังมันเปิดเพื่อนมาความสุขความทุกข์เปิดเพื่อนมาพอมาทำปั๊บมันก็แสดงแล้วมันเหมือนสัตว์ที่ถูกจับแต่ก่อนไม่จับมันก็เป็นพอจับแล้วมันก็ดิ้นนะไม่เป็นไรคอยซ้อนมันเหมือนทวนช่างไปต่อช่างเขาจับช่างป่าช่างป่าได้ช่างมันก็นิ่งไม่เป็นไรควรช่างเขารู้เขาค่อยบอกค่อยสอนค่อยจับเล็กจับน้อยถูกมือถูกอะไรวันก่อนวันปีสองปีก่อนเขาจับหมูมาให้หมูป่าเขาจะไปฆ่า เขาดับมันถูกบ่วงเขาก็ว่าจะไปฆ่าเขาซื้อราคา1,500 บาทก็มีคนคนหนึ่งเออเอาไปให้หลวงพ่อดีกว่าอะไรมาให้หลวงพ่อพอมาทำครอบพวังใส่ครอบเต้นใส่คนไปยืนอยู่ครอบแต่ไม่ได้มันก็โดดใส่ปาดจะกัดเอาก็โดดใส่เห็นเราไม่ได้ก็โดดพังครอบโดดออกโดดทั้งคืนทั้งวันไม่ยอมอยู่มันจะมั่งครอบมันจะเลื่อยครอบออกต้องดูแลปล่อยเรียกมันไอ้บุญรอดไอ้รอดไอ้รอดบุญรอดมีคนช่วยถ้ามันไม่ตายก็เรียกว่าบุญรอดเช้าก็บุญรอดเย็นก็บุญรอดสายก็บุญรอดเอากล้วยไปฝากเอาอะไรไปให้ให้เงินเอาไปก็มาเรียกก็ไปรอดงอกหน้ามาหารอดไปรอดมาก็จับได้โลกหัวโลกหางจับได้ปล่อยออกจากครอบปล่อยไปตามธรรมชาติไปในน้ำพอเรียกว่าลอดลอดวิ่งมาหามาหาก็มานอนจับขาจับแขนแก่ไปไหนก็ได้ตีแดงๆก็ไม่เป็นไรหยอกเราด้วยเล่นกันได้เพราะการสอนการสอนเดิมก็เหมือนกันกูว่ากูตัวเองกูเรียกตัวเองรู้สึกตัวไปไหนคิดอะไรกลับมา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 เอาไปมาก็ง่ายแล้วไปดื้อขนาดไหนก็ได้สอนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ตัวเราเนี่ยนะ เป็นอย่างนั้นจริงจริงไม่มีว่าปฏิบัติไม่ได้ให้ผลไม่ได้ไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่าประกาศเลยโป่งโป่งทำคำสอนปฏิบัติพระธรรมปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการพระธรรมปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามสมควรเจ้าผู้ปฏิบัติ
เนี่ยต้องมีหวังอย่างนี้เลยพวกเราไม่ต้องหวังแต่ว่าเฉพาะหน้าเราเลยเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกปรับปรุงอยู่เรื่อยปรับปรุงท่านั่งปรับปรุงกายปรับปรุงจิตใจปรับปรุงความพร้อมมันจะคล่องขึ้นคล่องขึ้นคล่องตัวขึ้นคล่องตัวขึ้นให้มันตื่นให้มันรู้คงเส้นคงวา นี่คือปฏิบัติคือสอนตัวเราแท้ๆในการเจริญสติไม่มีใครสอนเราได้นอกจากตัวเราการสอนให้รู้เนี่ยสอนง่ายการสอนให้เป็นเนี่ยเราต้องสอนตัวเราสอนตัวเรารู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่อะไรก็ตามรู้อยู่แต่เพื่อแต่เพื่อไปแล้วมันยากกับมันไม่หนักเท่าไรความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวก็รู้แล้วรู้แล้วรู้จริงจริงมันคิดไปก็รู้จริงเข็งเห็นความคิดกลับมารู้สึกตัวได้ทำอย่างนี้ละมันกับการสอนอะไรหลวงพ่อสอนหมูบอกรอดหลวงพ่อถางป่าหลวงพ่อหัดขีดหัดเขียนหัดจับไม้หัดเหลาไม้หัดอะไรต่างๆมันก็เป็นไปเรามาเจริญของที่มันมีอยู่เนี่ยมือเราก็มีกายเราก็มีเวทนาก็มีเห็นโน่นเห็นนี่เห็นเวทนาก็ขี้หน้าเวทนาเกี่ยวข้องกับเวทนาอย่ามาให้เป็นสุขอย่าให้เป็นทุกข์มาเห็นมาเปลี่ยนเป็นตัวรู้ตัวเห็นสุขเวทนาอย่าไปเพลินทุกขเวทนาก็อย่าไปหลงอย่าไปหลงสุขอย่าไปหลงทุกข์ให้เห็นให้เห็นแล้วก็เกี่ยวข้องกับเวทนาอย่าไปให้ใจเสวยเวทนาของกายเป็นเรื่องของกายเวทนาของใจเป็นเรื่องของใจมีสติรู้สึกตัวเกี่ยวข้องกับเวทนาอย่างถูกต้องไม่ต้องร้องโอ้ยตายตายไม่ไหวไม่ไหวไม่ต้องไปถึงโน่นยิ้มก็ได้ปวดขาปวดเอวยิ้มก็ได้หิวข้าวยิ้มก็ได้ใจยิ้มยิ้มไหมไม่ต้องไปสุขไปทุกข์อย่าเอาใจไปสุขไปทุกข์ใจต้องเฉยเฉยต้องบางทีต้องวางตัววางอุเบกขาเวทนาไม่ใช่สุขเวทนาไม่ใช่ทุกข์เวทนาอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยมีได้ทุกอย่างความโกรธก็วางได้อุเบกขาความทุกข์ก็วางได้อย่าไปจริงจังการสอนเราเองทวนกระแสสักหน่อยไม่เคยวางก็หัดวางไม่เคยเย็นก็หัดเย็นไม่เคยยิ้มก็หัดยิ้มยิ้มในใจเนี่ยไม่ใช่ยิ้มอะไรหลอกหลอกไม่ใช่ยิ้มในใจลึกซึ้งกว่ายิ้มแย่ๆอาชาของปากยิ้มในใจอยู่คนเดียวนั่งอยู่ในกตินั่งคิดฝามั่งนั่งคิดเสาดูตัวเองดูตัวเองเห็นตัวเองนี่วิธีที่ปฏิบัติธรรมสมบูรณ์แบบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งรู้มีทั้งหลงมีอะไรเยอะแยะไปเลยเราก็จะได้บทเรียนถ้าเรามีความรู้สึกตัวดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆเห็นของเก่าเห็นของเก่าเห็นไปเรื่อยๆก็จะเอ๋กันได้ที่เห็นความคิดเนี่ยไม่มีใครที่ไม่คิดแต่ไม่มีใครเห็นความคิดตัวเองมีแต่ไปกับความคิดบัดนี้เราเห็นมันคิดแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นความคิดหรอกเราไม่เคยดูนี่เลยมีแต่ไปกับอะไรแต่พึ่งตะเพอไปไม่เคยทักท้วงไม่เคยตรวจสอบไม่เคยโต้ตอบบัดนี้เรามาทักท้วงมาดูมาดูมันอยู่มาดูอย่าเป็นมาเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เป็นก็ไปอย่างนี้ถ้าเป็นผู้เป็นก็ไปได้ปฏิบัติถ้าเป็นผู้ดูเนี่ยปฏิบัติเห็นหรือเปล่าเพราะเราดูมันก็ต้องเห็นถ้าเราเห็นก็เราไม่เข้าไปเป็นในกองทัพง่ายนะผมพ่อว่าแต่ก่อนเราก็หมกมุ่นเหมือนกันพอมาทำแล้วโอ้มาเข้าลูกไปถูกเหมือนกับเราสาร
ารตะกร้าสารกระด้งเมื่อมันเข้าลูกมันก็ง่ายง่ายแต่ยังไม่ได้ลายไม่ได้รู้จักกล้วงก็ยากสักหน่อยไม่เป็นไรก่อนที่มันจะง่ายมันต้องยากไม่มีอะไรที่มันได้มาฟรีๆหรอกต้องหัดตัวเองมันยากมันจะเป็นเรื่องง่ายนะเหมือนโบราณวิธีสารไม่ไผ่การสารยากที่สุดคือตาแหลวใครก็คุยเรื่องตาแหลวยากคนที่จะทำเป็นตาแหลวสารตาแหลวพอสมัยก่อนหลวงพ่อเรียนจักสารนะถ้ามึงทำเป็นมันก็เก่งเลยบัดนี้ก็เลยโพดว่าตาแล้วหอมาเอาติ่มไปไม่ต้องเอามือเอาเป็นแล้วอันนี้เจ๋งขนาดนั้นนะตาแล้วหอมาเอาติ่มไปมันเป็นแล้วแต่ก่อนนี่เอามือเอาอะไรก็ทำไม่เป็นบัดนี้เอาติ่มก็ได้มันคุยขนาดนั้นนะคนที่ทำมันยากแต่มันจะเป็นเรื่องง่ายแล้วทำเรื่องยากได้เลยเรียกว่าศิลปะนะศิลปะโอ้สรรเสริญตัวเองนะเราทำได้นะก็ภูมิใจเรารู้สึกตัวเราเห็นกายเราเห็นใจเนี่ยโอ้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความโกรธความโลภความหลงเปลี่ยนเป็นไม่โกรธไม่โลภไม่หลงโอ้โหมันเริ่มชนะตัวเองแล้วบ้างมั่นคงแล้วบ้างการชนะตัวเองนี่ประเสริฐนะการชนะคนอื่นร้อยครั้งพันหนไม่ใช่ชนะสมทีเดียวยิ้มได้ชนะตัวเองชนะความหลงชนะความทุกข์รู้สึกตัวเข้าไปอ้าวพอตัวแล้วบัดอยู่ยงคงวาอยู่ยงคงกับพันคงเส้นคงวามั่นคงกว่าเก่าแล้วบัดเนี่ยไปไหนก็ไม่หวั่นไหวแล้วบัดลุยได้บัดลูกรถยินเสียงแต่ก่อนหวั่นไหวบัดนี้ไม่หวั่นไหวเลยพอเราโล่งมายาสาไถ่ลูกของเก่าลูกจุดอ่อนลูกจุดอ่อนของเราเนี่ยไม่ใช่ลูกจุดอ่อนของคนอื่นลูกจุดอ่อนของเราจุดที่มันเคยหลงจุดที่มันเคยโกรธจุดที่มันเคยรักเคยชังเมื่อเราแก้เราจับจุดนี้ได้คงเส้นคงวาแล้ววะเนี่ยมีปฏิบัติเนี่ยถูกต้องที่สุดการเจริญสติตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรียนจบพระพุทธเจ้าจบจากไหนเป็นเจ้าฟ้าชายจบตั้งสิบเจ็ดสระไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยของเอากายเอาตำเอากายเอาจิตเป็นตำราเอาสติเป็นนักศึกษาคอยดูอยู่นั่งอยู่ใต้ร่มไม้ด้วยไม่ได้มีศาลาอยู่วันเราเอากายเอาใจเป็นตำรามีสติศึกษาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเปิดมือสี่พันเรื่องอยู่กับกายกับใจนะเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าสูตรพุทธสูตรแห่งการตรัสรู้สูตรแห่งการหลุดพ้นนะเอากายเอาใจทุกคนมีกายมีใจทุกคนมีทั้งหมดความโกรธความโลภความหลงไม่ต้องไปหาเหมือนสิบโมกไปเรียนเซนไปถามอาจารย์ความโกรธคืออะไรครับอาจารย์น้องไม่เท่าตีหัวโป้เลยอาจารย์ทหารเอกสมรไลมันโลกจริงไหมอาจารย์อาจารย์บอกไอ้นี่โง่หนานี่โง่เป็นทหารด้วยหรือเนี่ยแหมเป็นทหารเราก็ยังโง่เนี่ยมีดาบด้วยหรือเนี่ยโอ้โหดาบสมุนไพรด้วยล่ะนี่งี้เลยทหารนอนก็โกรธอยู่แล้วเป็นนักประหารเป็นนักฟันดาบดึงดาบออกจากฝักจากฟันอาจารย์อาจารย์ก็ร้องกันโอ้ยตายตายนรกเปิดแล้วนรกเปิดแล้วไอ้ทหารสมุนไพรคนนั้นตกใจอาจารย์ว่านรกเปิดแล้วนรกเปิดแล้วประตูนรกเปิดแล้วร้องมันก็ดาบใส่ฝักพอถามมาดาบใส่ฝักโอ้สวรรค์เปิดแล้วสวรรค์เปิดแล้วก็กราบอาจารย์ชื่นใจเห็นนรกเห็นสวรรค์โอ้นรกคือใจร้ายนี่แหละสวรรค์คือใจดีโอ้มันอยู่ตรงไหนสวรรค์ในอกนรกในใจ
ขาก็ลองนั่นก็อะไรว่าเอาของจริงมาสอนความจริงแต่ว่าอันตรายอันตรายถ้าสอนอย่างนั้นอันตรายส่วนคนทุกวันเนี่ยมองหน้ากันก็ฆ่ากันได้แล้วเป็นยังไงแล้วก็การอาจารย์ที่สอนคนอื่นเขาก็สอนแบบเขามีมันเก่งกว่าเราที่พระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยไม่มีใครเปรียบเทียบได้สอนได้หลายอย่างไปสอนหลวงครูมาลองดูทำไมพระพุทธเจ้าจะสอนได้หรือโจรร้ายฆ่าคน999คนแล้วอยู่ในป่าเนี่ยนอกเมืองสาวัตพลานสีเนี่ยสาวัตถีเนี่ยหลังก็จะไปจับฆ่าอยู่แล้วพระเจ้าคิดห่วงบิดามารดาประกาศแล้วพระเจ้าแผ่นดินประกาศแล้วเขาจะจับโจรองคุลิมานตั้ง สตาวุธไปล้อมป่าตรงนี้ต้องไปก่อนต้องไปบอกลูกถึงออกให้ลูกนี้ไปเขาจะฆ่าเราแม่ต้องเป็นห่วงไม่งั้นว่าจะเป็นโจรขนาดไหนก็ตามพระพุทธเจ้าคิดถึงจุดนี้ก็เลยไปก่อนแม่ซะถ้าสายมาเนี่ยแม่จะไปก่อนเดี๋ยวองคุลิมานจะฆ่าแม่ตายพระเจ้าก็ขันราษาไปเดินไปก็วิ่งไล่กันจริงๆนะหยุดองคุลิมานไล่ไปบอกให้หยุดด้วยพระเจ้าก็วิ่งเหมือนกันนะแต่วิ่งไม่ทันพระเจ้าเพราะเป็นศิลปะอยู่แล้วเป็นศาสตร์สมัยเป็นเจ้าพ่อชายวิ่งแข่งมาได้วันดาบขนาดองคุลิมานไม่ประสีประสาพระเจ้ายังวิ่งแข่งกับมาได้สมัยเป็นเจ้าพ่อชายก็วิ่งหยุดพระเจ้าก็ขานต่อว่าที่เราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดเราหยุดอะไรยังวิ่งอยู่เราหยุดทำชั่วแล้วเราไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครแล้วเธอยังจับดาบไล่ฟันเราอยู่เธอทำอะไรยังไม่หยุดได้สติขึ้นมาองคุลิมานก็เลยวางดาบได้สติก้มร้องไห้โอ้โหมาเลยกี่ภพกี่ชาติยังไม่เคยได้ยินคำพูดอย่างนี้โอ้โหเรานี่ไม่ได้หยุดเลยวางดาบก้มร้องไห้เสียใจสำนึกได้พระเจ้าก็เทศให้ฟังตามพระพุทธเจ้าก็ไปโน่นสาวัตถีโน่นบวชเป็นภิกษุปราบโจรพลันไม่มีใครทำได้ดอกถึงคนกินเหล้าเราไปบอกมันก็ด่าเราแล้วมันเล่นหวยเราไปบอกมันก็ไม่ชอบเราแล้วเมื่อวานเขามาทอดกระถิ่นวันซืนเขามาทอดกระถิ่นทอดกระถิ่นเสร็จแล้วเอากระดาษมาให้หลวงพ่อเขียนตัวเลขสวยๆให้หน่อยคือเราบอกว่าอย่าไปเล่นเขาก็ไม่พอใจเขาบอกไม่ให้เขากินเหล้าเขาไม่พอใจถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนได้แต่ว่าไม่เป็นไรพวกเรานะนี่คือในพุทธธรรมให้ฟังวันนี้จะมี การประชุมที่สุขโตได้ยินไหมทราบไหมประชุมชมรมเด็กหลังนกเขาจะประชุมเดินธรรมยาตาวันนัดใครต่อใครมาก็กับเด็กชมรมเด็กหลังนกเป็นผู้ประสานงานเขาจะมาประชุมที่วัดเราการประสานเป็นหัวหน้าการเดินธรรมญาตาหลวงพ่อก็เป็นประธานร่วมกันกับเขาเพราะปีกลายในเดินธรรมญาตา70กิโลรอบลำปะทาวรู้สึกว่ามีเครือข่ายเขารู้จักพวกเราว่าอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ำและนี่ไม่มีตัวแทนป่าไม้น้ำมีแต่สสตัวแทนของโลกตัวแทนยื่นลำปะทาวตัวแทนป่าไม้ไม่มีพอเราดึงเป็นตัวแทนป่าไม้ตัวแทนน้ำไปบอกความลำบากของป่าไปบอกความลำบากของน้ำน้ำเน่าน้ำแม่น้ำลำปะทาวร้องไห้ต้นไม้ก็เป็นทุกข์ถูกไฟเผาถูกทิ้งขยะถูกทิ้งของอะไรมี
ความไก่เกิดขึ้นแยะๆเอาที่ไก่เอากระสอบถุงอาหารไก่ไปล่างในน้ำเน่าเหม็นน้ำลงกระเทาร้องไห้ป่าไม้ก็เป็นทุกข์เราจึงเป็นตัวแทนของน้ำของป่าบนเทือกภูเขาคงแม่น้ำลำตะเทาก็จะไปชุมกันเครือข่ายอันนี้เนาะไปวัดเราวันนี้ก็พูดเท่านี้ละกราบพระพร้อมกัน อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโตสังฆะภะวันตังอะระหะปัณโณภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะ